ประเทศลาวได้มีเขตปลดปล่อยกว้างออกกว่า2ส่วน3และมีพลเมืองเกือบครึ่งหนึ่งของทั่วประเทศนั่นแม่นหมากผลของการปฏิบัติโดยผ่านการต่อสู้อันลำบากยาวนานและมีการเสียสละดินแดนเขตปลดปล่อยอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ติดเลี้ยงกันแต่เหนือหอดใต้และเน่งไปตามความยาวของประเทศชาตินั้นส่วนหลายเป็นเขตภูผาป่าดงที่หังมีไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งเป็นฐานที่มันซ้ำเหนือเสียงขวงได้กลายเป็นใจกลางของเขตปลดปล่อยในนี่มันได้อังออนาแหน่นไปด้วยนักกู้ซากที่มาจากเขตแขวงและท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศปุ่มลุ้มกันอยู่อ้อมข้างศูนย์การในลาวหักศาสตร์และบรรดาผู้นำที่แสนหักของตนพร้อมกันต่อสู้ต้านจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือเพื่อปลดปล่อยประเทศศาสตร์อยู่ภายใต้การนำของศูนย์การในลาวหักศาสตร์โดยแม่นเสด็จเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานท่านสีทนกมดำและท่านไฟด่างเป็นห้องประธานมันได้เห็นให้ใบหน้าของหมู่บ้านสนสาดลาวถึงลาวสูงและลาวลุ่มในเขตปลดปล่อยได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ประสาสวนสนสาดต่างๆได้ทำมาหากินอย่างสบายใจย้ำเมื่อสังขารขอดและดูการหนาวทวงกุศลการลวงล่ำมาเข่าทายแถมแนมเบิงสาวบาลินในเขตแห่งอิสระย่างเสรีประสาธิปไตยมวลละงมนั้นก่องฟังเสียงฟ้องตูนแก่งสรรเสริญเขตปลดปล่อยภาษาศาสตร์ใหญ่หน่อยไพก็หนาแจ่มใสนั่นก็พอว่าได้เขตปลดปล่อยมามือภาษาสนถือสิทธิ์เที่ยงจริงจำมันเรื่องที่สำคัญนั่นย้อนแนวทางสอดส่องศูนย์การน้ำถือต้องสามสนศาสตร์อ้ายน้องกองดองตุ่มตอมกันถึงวันดีปีใหญ่เดือนเจียงเดือนนี้เจ้าลาวสูงพี่น้องก็ลงคุ้มควางสนามพร้อมพำพากันดิ่นกินเจียงตามหีดเก่าบ่าวสาวออกมาขอดย้อนสะท้อนลุกความได้นั่นในเขตแห่งอิสระสิทธิประสาธิปไตยได้รับการขยายกว้างมันเป็นศูนย์กลางเบื้องเนื้องทางสิริใหม่เปรียบดังเหมือนดอกไม้พ่วมไข่อ้าแบงสีภาษาศาสตร์พี่น้องทั่วประเทศลาวเฮาพ่วมถอดเอาจิตจับฝากความหวังมันในเส้นทางเดินดั่นดินแดนเขตปลดปล่อยต่อไปภายภาคหน้าจะถึงบ้านบอนเจริญของมันตัวเมืองเวียงจันทน์ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งระบอบล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ระบอบกดขี้ขูดหีดและเน่าเหม็นของจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือจักรพรรดิอเมริกาเขามาล้าวเฮงเท่าใดปลดข่ายสำนักงานการทหารของมันก็นับมือนับขยายกว้างออกเท่านั้นโดยหมู่ยุภายใต้คันตาลบัตการซอยเหลือทางด้านเศรษฐกิจจักรพรรดิอเมริกาได้กำเอาพวกลาวขายศาสตร์สร้างอำนาจการปกครองหุ่นและกองทหารหุ่นขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหัดใส่เลกลก่อสงครามหุกคานของพวกมันพุทธนานิกรกุปสิทธิ์ผู้ขายศาสตร์ภูมิประวัติรูปแข้งเลี้ยขาจักรพรรดิอเมริกาได้ถือจักรพรรดิอเมริกาอุ้มสู้ยกย่อขึ้นและกลายเป็นเครื่องมือผู้ขยันมังมอในการก่อสงครามพิเศษอยู่ลาวโดยปฏิบัติตามทฤษฎีนิกซ์ที่ว่าเอาคนอาซีขาคนอาซีเอาคนลาวขาคนลาวนั่นจักรพรรดิอเมริกาได้นำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์และพาหนะสงครามอันทันสมัย
มาประกอบให้กองทหารหุ่นลูกมือของมันเพื่อปราบปรามประสาสุนลาภูหักศาสตร์อยู่ใต้ความสีวิไลอันฟอร์มแปลงที่จักรพรรดิอเมริกาและลูกมือสร้างขึ้นนั่นในตัวเมืองเวียงจันทน์สังคมอันซัวซ่าล่าหลังแบบอเมริกาได้นำเขามาเผยแพร่เบื่อเมาสาวหนุ่มหญิงสายให้กลายเป็นคนหลงลืมเสื้อสาดดำลงสิดิตแบบสืบมือสืบวันแต่ละมือสาวหนุ่มต้องได้ไปรับจ้างคนของและตั้งน้ำขายเลี้ยงสิบ่สะพอเด็กน้อยผู้บ่มีพ่อแม่หรือว่าลูกผู้ถูกหยาก็ต้องได้ไปขอทานกินในการตลาดส่วนจักรพรรดิอเมริกาภูมิหุกหานและพวกล้าวขายศาสตร์จำนวนหน่อยหนึ่งสะพันยุทางสนุกสนานประสาสนที่อยู่ในเขตควบคุมสัวขาวของจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือมีสิบิตอยู่ภายใต้ปากปืนปลายกระบี่บ่มีสิทธิ์อิสระประสาธิปไตยอีหยังหมดทหารปฏิการไทยได้ย่างอวดฤทธิ์แรงเดชอยู่กลางตัวเมืองเวียงจันทน์ยิงใส่กองทหารเลี้ยวหับจ่าที่มันสร้างขึ้นสมทบกับกองทหารปฏิการไทยอันมีทัพอากาศอเมริกาคุ้มกันให้ในหลายปีมอมานี่จักรพรรดิอเมริกาได้เพิ่มทวีสงครามพิเศษก่อโทษกรรมท่วมฟ้าล้นแผ่นดินขึ้นอยู่แล้วและนับมือนับหายแห้งเฮ็ดให้เฮือนสารบ้านซองของประชาชนห้องเฮียนห้องหมอวัดวาอาหามกุฏิวิหารถูกเพพังทลังทลายเฮ็ดให้ประชาชนเฮาถึกล่มหายตายจากบ่จักเท่าใดถึงแม้จะอยู่ในสภาพทั้งแอบหำเหียนฝ่อนบ่ทันหลายแต่เพื่อสมเสยไสยสนะของกองทัพและประชาชนที่ญาติมาได้พร้อมนั่นก็เพื่อแสดงถึงความสามัคคีระหว่างทหารกับประชาชนอาเอื้อน่องกองศิลปากรแขวงซ้ำเหนือได้สมัครใจไปรับใช้พนักงานและนักหลบอยู่ในแนวหน้าถึงว่าภารณาทีและเบียกงานจะนักนวงซับสนปานใดก็ตามแต่เสด็จประธานเจ้าสุภาหนุบงยังได้หยาดเวลาไปเยี่ยมยามคนเจ็บอยู่ในห้องหมอนอกจากเยี่ยมยามทำข่าวคนเจ็บป่วยแต่ละคนแล้วเสด็จยังได้ตักเตือนพนักงานแพทย์ให้เอาใจใส่เบื้องแย้งคนเจ็บให้ดี
ย่อนถือปลาใสอยู่ในแขวงสำเหนือจักรพรรดิอเมริกาและลูกมือได้รวบรวมเอาพวกปุ่นว้างป่าผู้แตกทับนำเอาทหารหมวกงอมเขียวอเมริกาทหารปฏิการไทยและกองทหารหุนเวียงจันทร์หลาย10กองพันเปิดบ้านลบที่เอิ้นว่ากู้เกียรติเข้าเขตยุทธศาสตร์ทุ่งไห่หินเสียงขวงด้วยการคุ้มกันไห่ย่างขนาดนักของกองทัพอากาศอเมริกาปฏิบัติตามการสี่นำของกองบรรษาการสูงสุดกองทัพพดปล่อยประสาสนลาวกองบรรษาการทหารเขตเสียงขวงได้เอาใจใส่ติดตามการเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างใกล้ชิดและเกียมดับซูนพวกมันให้หาบเกียรติด้านหน้ากองบรรษาการสูงสุดท่านในพ้นสิงคโปร์ได้เดินทางไปแนวหน้าผู้กูดสี่นำให้พนักงานหนักหลบทุกคนมีสติเกียมพร้อมใส่ใบพิกสังหารศัตรูญาติเอาเสนาใหญ่กว่าเก่านี่คืออ้ายน้องกองพันที่สองภูมิซื้อติดพันกับธงไห่หินเสียงขวงมาแต่เหิงนาแล้วศัตรูหานเข้ามาผู้เพียงเมืองขวนก็บ่ต่างหยังกับเอาคอมาตำใส่ง้าวเจืองและเอาหัวมาตำใส่ไห่หินภาษาสนเสียงขวงผู้มีมูลเสือจามาขี้กันอยู่กับศัตรูเพื่อปกปักเขตแดนยุทธศาสตร์อันลึกซ่าผากดนี่ได้เกียมพร้อมหับมือกับอเมริกาและลูกมือในทุกและประสาสนเสียงขวงได้ลอดผ่านหาลูกแตกลูกปืนของศัตรูแข่งขันกันลำเลี้ยงขนทรงหับใส่สนามลบปกปักรักษาที่มันบนพื้นฐานจิตใจหักศาสตร์เครียดแค้นศัตรูสูงสร้างวีรกรรมอันมหัศจรรย์ขึ้นหลายอย่างเป็นแบนแย้งอันใสแจ้งให้แก่กองทัพและประสาสนเฮาในทั่วประเทศหำเฮียนเอาและก้าวเดินตามแดนเมืองผวนที่ลื้อซาผักกดนี่บอบาศัตรูจะเหยียบตีนเข้ามาบอนใดพวกมันก็ได้ตกเข้าสู่วงปิดล้อมและจมอยู่ในแปลวไฟแห่งความเครียดแค้นของกองทัพและประสาสนเฮาที่ลูกเป็นแปลวเผาหัวพวกมัน